อันนี้คุณดินสอสีไม้เชิญครับเอค่ะถามว่าการที่เราไม่เบียดเบียนใครแต่โดนคนอื่นเบียดเบียนตลอดโดนทั้งการกระทําและคําพูดทาให้เสียหายบ่อยครั้งเกิดจากกรรมอะไรครับและควรดําเนินชีวิตยังไงดีขอคําแนะนําด้วยครับบ,บีเชิญครับอันนี้อยากจะเรียนเชิญพี่ตุลให้ข้อคิดก่อนเลยครับอ จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเรามองมองอย่างคนไม่รู้เราจะมองอย่างคนที่สำคัญว่าเกิดครั้งเดียวตายหนเดียวนะเราคือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าคนเราจะเริ่มจดจําจากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเห็นผ่านผ่านรูปกระทบตาแล้วก็เสียงกระทบหู แต่และห้าขวบเนี่ยนะไอ้ที่เคยเห็นเคยได้ยินอะไรมาเนี่ยจะถูกลบด้วยเซลล์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมามากมายมหาศาลเลยช่วงช่วงตอนหขวบเนี่ยนะมันจะมีเซลล์ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเป็นเซลล์แบบว่ามาคล้ายๆกับดีลิต e ีลิีลิไอ้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ทิ้งนะข้อมูลเดิมเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเป็นจริงเป็นจังว่า เราเป็นยังไงมาตั้งแต่เกิดถือว่าตัดสินว่าเรามีความเป็นคนอย่างนั้นพอมาเชื่อเรื่องกรรมเราก็รู้สึกว่าเราทำกรรมมาแค่นี้ทำแบบที่มันเห็นเห็นเนี่ยว่าไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้คิดการแกล้งใครไม่ได้คิดที่จะไปให้โทษให้ร้ายอะไรใครแต่ทำไมมันเจอแต่เรื่องมันเจอแต่อะไรที่มันโดนคนเขาดา่าสาดเสียเถศเถเสียหรือไม่ก็มาใส่ใคร นะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าทำให้ชื่อเสียงเนี่ยพินาศปนปี้การที่เรารับรู้ตามธรรมชาติมันไม่ใช่ความผิดว่าเราเป็นแค่คนดีเราไม่เคยเบียดเบียนใครมาแต่โดยธรรมชาติของสังสารวัตรนะการเวียนไยตใยเกิดนี้มันไม่สามารถที่จะบอกได้หรือรับประกันให้ตัวเองได้หรอกว่า เราเป็นคนใส่ซื่อสะอาดบริสุทธิ์ไม่เคยทำร้ายใครเหมือนกับในชีวิตนี้ทุกครั้งการเวียนไหตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะมันเหมือนกับโยนขอนไม้ขึ้นไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะตกหัวตกท้ายหรือว่าตกกลางไอตัวขอนไม้นั่นแหละนะที่มากระทบพื้นมันเสี่ยงมากๆในแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยนะมันมันเหมือนที่พระพุทธเจ้าเทียบกับโยนลูกเต๋าก็ได้ มันไม,ไม่มีทางรู้โยนแบบไม่มีทริคนะโยนโยนแบบมั่วๆจริงๆเนี่ยไม่สามารถบอกได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือกรรมที่ทำมาในแต่ละชาติที่หลงผิดทำไปหรือแม้แต่ในชาตินี้บางทีอย่างที่บอกคนเราเนี่ยมันจะถูกลบความจำไปเรื่อยๆบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีมาตลอดแต่ถ้านึกดูดีๆ เราอาจจะเคยทำกับพ่อแม่อาจจะเคยทำกับผู้มีพระคุณไว้ด้วยความเป็นเด็กแล้วเรานึกว่าเป็นเด็กไม่นับไม่ใช่นะตั้งแต่เริ่มรู้ความเนี่ยตั้งแต่เริ่มคิดอะไรเองได้ตั้งใจอะไรเองได้เนี่ยอย่างผมเห็นเด็กบางคนนะอายุแค่ขวบกว่าๆเนี่ยมันมีเกจจำงแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่ได้คือตั้งใจคิดอะไรยอกย้อนได้ แล้วก็มีความมุ่งมั่นรุนแรงแบบเดียวกับผู้ใหญ่เลยนะไอ้นั่นน่ะนับหมดเพราะตัวกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมแล้วเจตนาเจตสิกรหรือว่าความปรุงแต่งจิตที่เกิดจากความเล็งไว้ว่าจะเอาให้ได้ผลลัพธ์อะไรอย่างหนึ่งกับใครเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะนั่นเป็นกรรมหมดคือจริงๆถ้าเอาตามอภิธรรมบอกได้ซ้ําบอกว่าเจตนาเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกดวงจิตนะ มันเกิดประกอบจิตทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าแต่แต่เอาแบบที่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมหรือว่าเลงว่าจะทําร้ายใครนะไอ้ตรงที่คุณว่าว่ามีการเบียดเบียนหรือว่ามีการใส่ใครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตรงนั้นถ้าทบทวนอยู่ดีๆแม้ช่วงต้นชีวิตที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นคนเลวว่าจะเบียดเบียนใครเนี่ยบางทีเราก็เผลอทําร้ายผู้มีพระคุณได้นี่แค่ตัวอย่างว่า เรานึกไม่ถึงหรือมองไม่เห็นว่ามันเคยเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วจริงๆถ้าเราทบทวนดูดีๆเออเฮ้ยก็เคยทำนี่หว่าไม่ใช่ไม่เคยทำนะอย่างผมเองเนี่ยนะพอมารู้หลักการเจริญสติแล้วก็จดจำอะไรได้บางทีอยู่ในสมาธิเนี่ยนะมันมันผุดขึ้นมาเป็นระลอกเลยเหมือนกับที่เขาว่านิมิตคนใกล้ตายเนะี่ยว่ามันจะผุดขึ้นมา ไอ้ที่นึกว่าฝังลืมไปแล้วนึกว่ามันไม่เคยมีอยู่ในชีวิตมันกลับมาหมดแล้วนี่แหละคือความเสี่ยงในการเวียนว่ายตายเกิดเรานึกว่าเราไม่ได้ทำเพราะเท่าที่เราจำได้เราไม่ได้ทำแต่ทำไมเราถึงโดนไอ้ที่โดนเนี่ยคือส่วนที่จำไม่ได้นั่นแหละและนั่นแหละคือโทษที่ร้ายแรงที่สุดของสสารวัตรแนะตอนทำเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปได้จะไปตกกับตัวต,วตนไหนชาตินี้หรือชาติหน้า แต่ตอนได้รับผลเนี่ยเราจะงงเป็นสัตว์ในเป็นสังสารวัต์หนึ่งที่มีความงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะจะให้เชื่อยังไงพระเจ้าเหรือหรือว่ากรรมเหรือมันนึกไม่ออกจริงแล้วมันตรงนี้แหละที่สังสารวัตรเขาปิดกั้นไว้นะไม่ให้เราเชื่ออย่าเข้าใจว่าสังสารวัตรจะมีความยุติธรรมว่า ทำอะไรไปแล้วนี่ยมันต้องได้เห็นผลทันทีหรือว่าทําอะไรไปแล้วเนี่ยมันต้องอ่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามใจชอบที่เรานึกว่ามันจะเป็นไม่ใช่สังสารวัตรแะเวลาเขาจะลงโทษหรือให้รางวัลเนี่ยมันเป็นไปตามที่ภาวะมืดหรือสว่างน้ําหนักของความมืดน้ําหนักของความสว่างที่เราทําต้นเหตุไว้เนี่ยนะ มันมีแค่ไหนมันให้ผลแค่นั้นอย่างยุติธรรมที่สุดหมอบีมีอะไรเสริมไหมครับประเด็นนี้มีมีเสริมเล็กน้อยครับว่าเออีกนอกจากที่พี่ตุลเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมีเรื่องเพิ่มเติมว่าเวลาเราคาดหวังอะไรสักอย่างเนี่ยเราชอบถูกสอนว่าเราทําดีต้องได้ดีเราทาดีกคาดหวังเกินจริงสะท้อนครับสะท้อนกลับมาทันทีเดี๋ยวนั้น ซึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่ครับคือเราทําดีเนี่ยมันดีตรงนั้นก็จบเลยมันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องมาดีตอบก,กับอันนี้ไม่ใช่ละถ้าเราเข้าใจได้ว่าเมื่อเราทําดีกับใครสักคนหนึง่งมันดีตรงนั้นแล้วมันจบตรงนั้นเลยเ,เหมือนเวลาเราให้อาหารกับสัตว์ตัวหนึง่งแล้วเขาอิ่มตรงนั้นเลยคือความดีมันได้จบตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะเป็นสุข แต่เมื่อไหรก็ตามเราเข้าใจว่าเราให้ข้าวกับสุนัขตัวนี้แล้วแล้วเขาจะไม่กัดเราเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันแว้งกัดเราปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าอา้าวเ,เราอุตส่าห์ให้ข้าวแล้วทำไมยังกัดเราอีกอ่าเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์กล่าวไว้อันนี้<ด>นะม,มันดีเลย,ยมากครับ,รบม<อ>มัน,นมีเหตุครับผม ก็คือเราอยากให้พิจารณาว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องเหตุและปัจจัยท่านไม่ได้ให้มองว่าเหตุและผลทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดผลณเวลานั้นณเดี๋ยวนั้นณชาตินั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือมีการบิดเบี้ยวของเวลาสถานที่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแฟกเตอร์เนี่ยมันทาให้มันยังไม่ส่งผลเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยครับถ้าเราทําไว้เราไม่คาดหวังทำดีก็คือทําดีจบ เวลาทําชั่วเนี่ยก็เหมือนกันทําไมเราไม่ต้องคาดหวังว,ว่าเราทําชั่วปุ๊บเราต้องได้ความชั่วนั้นเดี๋ยวนั้นทันทีก็เหมือนกันอยากให้ให้จากการเรื่องความคาดหวังเนี่ยครับใจมันจะเป็นสุขขึ้นเยอะเลยครับเพ,เพราะงั้นคือคําตอบของหมอบีแยกเป็น2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือเรื่องความจริงเกี่ยวกับกรรมและว <c oughs> ิบากที่จะให้ผลกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการทําใจตั้งจิตไว้ถูกต้องมันจะมีความสุขเสมอนะทำดีแล้วให้ดีมันให้ผลเป็นความสุขไม่ใช่ทําดีแล้ว คาดหวังว่าเขาจะต้องดีตอบอเยี่ยมมากครับหมอบ,บี